่ะมาจริงเหรอลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้นตัวก็ได้ 7,500 ของออริจินอล90เลยใช่ครับแพงสุดแพงจริงวะทุกคนเห็นไหมอะไรอ่ะมองระยะใกล้ๆมันอาจจะไม่เห็นเราอาจจะต้องมองกว้างมากขึ้นถนนคนเดินอู้ดอนซิตี้ตรงที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานียินดีต้อนรับเข้าสู่แพงสุดแพงสุดเลยวะแพงสุดถนนคนเดินอู้ดอนดอนธานีผมเนี่ยชอบจังหวัดนี้มากเป็นไงตะกี้พูดอยู่เลยอุตรดิตถ์คลิปนี้เราจะมาพบกับชาเลนจ์ไม่แพงสุดไม่กินนะครับถนนคนเดินอุดรธานีมีทุกวันอ่ะวันเนี้ยมีทุกวันเนี้ยทุกคนเป็นตลาดใหญ่โตมากๆเลยนั่นแหละเราจะพาทุกคนมาพิสูจน์หาอะไรกินกันไม่แพงสุดไม่เลี้ยงนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันแพงเกินผมก็ไม่เลี้ยงเหมือนกันอะไรวะเมื่อกี้แค่เห็นแล้วมันดูตลกดีทัดไข่อลาซิมบะแต่มันมีชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ มันตลกอะ ตลกอะเหมือนหัวโป้งเหน่งเหมือนมีทาโกยากิมาวางข้างบนทั้งอันนะเหมือนลูกนิมิตดวงจันทร์โอ้ยวิวนั้นมากเลยเฮ้ยเอ้ามันเป็นโดมใช่ไหมเออมันเป็นโดมแล้วมันก็ไม่ไหมน้ำแดงอ่ะของผมมันไม่อ่ะแม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้อยู่บนโลกนั่นก็คือนี่เลยพิมเปิดประเดิมใหม่เงี้ยแปลว่าพิมไม่กินลองว่าลองว่าไม่กินนี่คือสดสดเลยเฮ้ยมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมมันไม่บินหนีวะมันก็มีปีกนะแต่มันไม่บินต้องซื้อแบบเออผมลองให้ได้ผมไม่กล้าไปเลยเนี่ยเนี่ยสามอย่างห้าสิบตรงตรงวะมันไม่ทราบเลยอร่อยอร่อยหรอ very good very good very good เลยนะ you try it before บ่อยเยอะมันบ่อยบ่อยเลยหรอโอ้คนลุกเลยใช่ชาวต่างชาติเมื่อกี้บอกว่าต้องลองเอา3อย่างรวมครับสอบถามครับอันนี้ตัวอะไรนะอันนี้จิ้งหรีดดำค่ะอันนี้ไหมค่ะแล้วก็จิ้งหรีดขาวแมงสดิ้งโอ้ยังดิ้นอยู่เลยมันแล้วทำไมมันถึงไม่บินหนีอะคะปีกมันอ่อนค่ะอ๋อร้านนี้ให้เยอะจนกูขนลุกมันเป็นจริงไหมเป็นเยอะอย่างนี้เนี่ยไม่รู้มาไม่อ่ะหูแค่ถือด้วยมืออย่างเงี้ยยังขนลุกเลยพิมพ์ลองถือแบบนี้แทนใช่ไหมแต่เกียร์ที่ถามจริงดีคือจะให้ลองกินจริงดีต้องกินจริงดีชาวต่างชาติเมื่อกี้ยังบอกว่าอร่อยกินบ่อยนี่เขาว่างี้เลยนะชาวต่างชาติแต่แกแม่งเหมือนเป็นผัวป้าคนขายอันนี้คือสดิ้งอันนี้หน้าตาดูเป็นมิตรระดับนึงเอาอะไรมามิดมิจฉาชีพเปล่าลอง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 เฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงพี่โมกินพิมกินพี่โมกินพิมกินอยู่ดีๆมันโยมาทางนี้วะหาคนตายรวบเนี่ยเดี๋ยวผมวางบนมือให้แต่ละคนเลยแค่นักเรียนแบบมือเหมือนจะโดนตียังไงอันนี้วางแมลงเลยตัวนี้กินง่ายเอาโมก่อนเลยไหมเนี่ยเหมือนที่กูเหยียบที่บ้านเลยเฮ้ยงั้นแปลว่าคุ้นเคยกันได้มาของพิมต้องตัวใหญ่กว่าเดิมขาเป็นเหมือนมากเลยเห็นขามันไหมอ่ะมาจริงเหรอเออลองดูครั้งหนึ่งในชีวิต1 2เอ๊ะคนละมือพี่โป้งมันก็มันเหมือนปลาแห้งอ่ะมันหนังหนังไก่ทอดรสชาติมันโอเคนะเว้ยอย่าเพิ่งเอาลิ้นไปโดนว่ามันคือตัวอะไรอ่ะเคี้ยวเลยอันนี้คือเลเวล1เออนั่นแหละพอขอบคุณมากสามเลยอ่ะคุณพอใจไหมก็ดีแต่มันกลิ่นมันแมลงก็คือกลิ่นแมลงเนาะคุณรีบพอใจเราจะได้ไปต่ออันเนี้ยน่ากลัวสุดอันนี้คือจิ้งหรีดดำไม่เคยกินเหมือนกันดูตัวมันดิโอ้ไม่ได้จริงท้องยังป่องอ่ะอันนี้ก็กลัวเหมือนกันหนึ่งสองรสชาติก็ดีนะพิมกินสิเชี่ยมใหญ่มากเลยอ่ะใจนึงก็อยากรู้นะแต่ใจนึงก็กลัวเหมือนกันนะแต่ไม่อร่อยก็คล้ายๆทิ้งอะเนาะมันรสชาติเป็นไงวะรสชาติคล้ายๆตัวเมื่อกี้แต่มันจะมีความใหญ่มันเคี้ยวหลายทีอะกว่ามันจะลืมว่ามันคือมาแรงอะอินสติ้งมันเหมือนเดิมเนี่ยครึ่งตัวก็ได้
ครึ่งตัวครึ่งตัวพอเพิ่งเริ่มตลาดเองทำไมซึมแล้วมันก็ดีแต่ทำไมเราต้องกินแมลงกันด้วยเดี๋ยวนี้แมลงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบที่แบบต่างชาติเขาก็เริ่มเอามาทำเป็นแบบโปรตีนอัดแท่งอาหารอนาคตอาหารอนาคตเพราะว่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยกำลังน้อยลงกินแล้วรู้สึกเรียบร้อยเจ็บไหมเจ็บมือไปหมดแล้วก็ดีค่ะแต่ไม่ชอบมาพิมพ์คำสุดท้ายเราจะได้ไปต่อละไม่จะไปยุ่งทำอะไรมากอ่ะดูเสื้อครับอันนี้เป็นเสื้อวินเทจอันนี้ Rick and Morty เป็นการ์ตูนดักดักเรื่องหนึ่งพี่คะตัวไหนแพงสุดกาฟิลครับพี่เกียร์ทั้ง5ครับเพราะว่าด้วยซื้อมาด้วยสภาพที่ดีครับงานเก่า90เป็นงานเก่า90นะพี่อ๋อของออริจินอล90เลยใช่ครับ 7,500 แพงสุดแพงจริงวะเอาเรื่องแล้วถ้าเป็นลาย Rick and Morty แพงสุดเหรอตอนนี้ก็จะเป็นพวกมัดจ้อมากกว่าครับพี่150เองครับสีมันวิวิดมากเลยอ่ะเฮ้ยพี่กล้าสนใจเปล่าปกติไม่ใส่สีอ่ะก็ดีอยู่นะชูชาดดิชูชาดมากเลยนะคิดดูก่อนไซส์ XL เลยนะเนี่ยพอมันเล็กดีนะโอเวอร์ไซส์ดีอ่ะตัวนี้ก็น่ารักดีสรุปโดนมา1ตัวตอนแรกบิวก้าไม่ใช่เหรอบิวคนอื่นแต่ได้เองอ่ะงงมั้ยน่ารักมั้ยสีฟ้าๆพาสเทลลายก็แบบเล็กๆดีชอบตัวไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยไม่แพงสุดหรอกแต่ว่าก็แพงอยู่550ต่อมาเหลือ500ผมดูงานพวกนี้เป็นก็เลยรู้สึกว่า500โอเคเลยอีก2ปีถัดไปผมให้ 1,500 เลยทำไมอ่ะราคามันขึ้นงานป้ายลิแอนมอร์ตี้ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นแบบปั๊มกับแบบป้ายแบบนี้ซึ่งงานแบบนี้จะราคาแพงกว่าประมาณ2เท่าเขาบอกมันเป็นมัดย้อมนะแต่พิมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นซักผ้าแล้วสีตกมากกว่า แต่เอาเถอะน่ารักดีรู้สึกว่าได้ใส่บ่อยตอนแรกคิดว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่กลายเป็นว่าใหญ่ว่ะตอนนี้มีซ้ายมีขวาแล้วมีข้างหน้าด้วยสรุปก็เลยว่าเราเดินมาตรงนี้เราจะเลี้ยวแล้วเราก็เลี้ยวกลับแล้วก็ใส่ตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวกลับแล้วก็เลี้ยวกลับที่เดิมถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดมันจะดีเว้นแต่ว่าเราเดินไปปุ๊บเราจะเจอซ้ายขวาหน้าหลังอีกก็จะเริ่มใหญ่เกินเดินแล้วนึกถึงถนนไอ้เนี่ยถนนคนเดินท่าแพ20ถึงขนาดต้องตบไหล่พี่กาให้หยุดวิ่งไปละค่ะสุดยังรู้สึกถูกเลยมันมีแค่ราคาเดียวร้อนๆอยู่เลยทุกคนโอ้ยระยิบระยับมากเป็นหมูปิ้งมาแล้วค่ะมาที่สวยงามมากเลยไม่อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกใช่รสชาติมันไม่ได้หวานไม่ได้เค็มมันแทรกกับเนื้อระหว่างกันแล้วมันแบบกรอบๆนะอร่อยไม่หวานมากชอบรสชาติแบบไม่จัดแบ่งปันความอ้วนให้พี่โมไม่มีหวานเลยแต่ไม่จัดไม่เค็มโดยจะบอกว่าจืดก็ไม่เชิงมันก็มีรสชาติอยู่อร่อยดีนะแต่ถูกมากอยากกินน้ำแตงโมปั่นอันนี้20บาทหมดเลยหรือเปล่าเอาแตงโมปั่นชอบตรงที่เขาแกะเม็ดออกไปแล้วเอาหวานน้อยนะคะ20บาทแต่ถ้าเกิดเป็นมะพร้าวปั่น30แต่ว่ากินไม่ได้เป็นประจำเดือนอยู่ขอบคุณค่ะเฮ้ยดีหวานกำลังดีกำลังถูกใจอ๋อห้าบาทเรียกนะคะเรียกก่อนจ้าอยากรู้อยากลองซื้อรถนมสดมา5บาทเองไม่ดีมากครีมดีน้ำแป้งโอเคเลยอ่ะราคาเรียกก่อนจ้าคุณพี่โมต้องลองว่ะมันดีแบบในสเกลความ5บาทอ่ะคือมันไม่ได้หวานมากนะในตัวนมสดมันอ่ะไอซิ่งให้มาแบบอลังการมากโอ้เป็นไงมากเลยเงินคุ้มกว่า5บาทนะครับอ๋อคลิปเยอะมากเลยอ่ะชอบกรุงเทพอ่ะ12นะขั้นต่ำอ่ะมีหลายรสด้วยให้เลือกถ้าใครอยากกินก็หน้าขวัญเบเกอรี่5บาทสะดุดตามากน่ากินจัดๆซี่โครงหมูบาร์บีคิวอ้าวอบน้ำผึ้งไม่ทอดเทค2จึ๊บตึ๊ดๆๆๆซี่โครงย่างอบน้ำผึ้งอันนี้เป๊ะละแพงสุดเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้มันจะเหลือราคา200กับ220งั้นเอา220 1อันฮะที่ไหนครับอันนั้นเลยฮะเขาว่าไงก็เอางั้นจ่ายตังค์อย่างเดียวพี่อ้าววันนี้เขาจะเลี้ยงครั้งที่แล้วผมก็ซื้อไอ้นี่ไปแล้วไงทุเรียนภูนึงอ่ะความรักฉีดละ95บาทโอ้โคตรแพงเลยแต่อร่อยจริงอันนั้นอ่ะอ
มดหามุมกินซี่โครงกันแอะโอ้ยหอมนะกินนะกินนะบีไปนั่นแหละไม่มีเนื้อเลยโอ้รสชาติกลมเนื้อนุ่มดีนะมะขามเข้มข้นมากเมื่อกี้คุยกับคนขายคนขายบอกว่าโอ้ถ้าพี่มาเย็นๆนะเหลือเยอะกว่านี้อีกแล้วก็เขาบอกว่าผงอาริกาโน่ก็ไม่มีไม่ได้โรยให้พอหมดแค่นี้ก็อร่อยละก็เยอะด้วย200 กว่าบาท10ซี่พอดีซี่ละ22 บาทเฮ้ยถ้าเกิดเขาเอามาหั่นขายแยกชิ้นละ20ยังไงคุณก็ซื้อ25ยังคนซื้อเลยขั้นต่ำอะผมซื้อแล้ว2ซี่แน่นอนกำไรได้เยอะกว่านะเนี่ยชี้ช่างรวยเฮ้ยลองกินดิเฮ้ยนุ่มกว่าตาเห็นนะแม่ไหนมือก็เลอะแล้วกินอีกเลยกันอร่อยเลยเฮ้ยดีนุ่มแล้วก็แบบร่อนดีซอสคนเข้มข้นควรจะมีเครื่องดื่มเย็นๆมองมองมาเนี่ยมาเนี่ยกินเถอะไงตอนที่เห็นเขาตัดอ่ะมันดูแห้งอ่ะแต่มากินไปมันนุ่มใช่มันดีมันดีเลยร้านอะไรนะจะชื่อร้านอะไรไม่รู้ไม่ได้ถ่ายป้ายมาด้วยเราคนร้านพี่คนนั้นอร่อยค่ะทุกคนให้นึกเขาคุ้นมากแบบหนึ่งถามพี่เขาเลยมาเดี๋ยวพี่บอกชื่อให้คุ้นดีจังเลยพี่ชื่อพิมนะชื่อพิมใช่พิมใช่ขอบคุณนะดูติดตามยูทูบจริงอ๋อขอบคุณนะมีร้านอะไรอร่อยมากร้านหนูร้านหนูร้านไหนเป็นเหลืองเหลืองอยู่ขวาเราทำไมมาเดินเล่นแม่โอ้โอเคเป็นยำอะไรยำแบบเลือกได้ไอ้20 บาทได้โอเคได้น้อง F4เขาบอกติดตามแต่จำชื่อเราไม่ได้เราบอกชื่อตัวเองไม่บ่อยพอใช่ไหมหลังจากนี้พิมจะพูดเราพิมพ์ไม่พี่กล้าพิมพ์ว่าพิมพ์จะแบบว่าไปกินขนมสักอย่างสองอย่างพิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์จะอิ่มหรือเปล่าตอนนี้พิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์ง่วงนอนนิดหน่อยแล้วพิมพ์ก็แบบว่างงไม่ทันอ๋อใช้คำว่าพิมพ์ให้เยอะขึ้นใช่อ๋อโอเคได้เดี๋ยวทำเพลงเลยหนูชื่อพิมพ์มากับก้าแล้วก็มากับโมแล้วก็หนูชื่อพิมพ์มากับโมแล้วมากับก้าเปิดให้หลอนหูไว้ก่อนเนื้อเพลงจะมีประมาณนี้ไม่น่ามีมากกว่านี้ละพิมพ์อยากจะกินนั่นพิมพ์อยากจะกินนี่พิมพ์กินของข้าวเสร็จก็ต้องกินของหวานตามใครว่าฝากแต่งเพลงให้เขาหน่อยนะแต่งเนื้อเพลงมาให้หน่อยจะไปทำเพลงและร้านน้องคนตะกี้อยู่นี่เป็นเหลืองเขากำลังโชว์รูปเขากำลังโชว์รูปน้องเขินน้องเขินน้องหนีก้าวไปหลังร้านในรูปอะแค่นิ่งๆไงแต่ตัวจริงอะดิ้งขยับได้เออสวัสดีค่ะอ๋อมาขายของแล้วบอกว่าพี่เขาอะดังมากในยูทูบอะแต่พี่จำชื่อของไม่ได้โอ้ยใช่ค่ะเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงเลือกเป็นถาดละ20ใช่ค่ะแล้วก็เส้น10 บาทกลิ่นคือดีมากแล้วใช้มะนาวสดด้วยใส่ดีนะพี่พิมหนูอยากขายลูกใหม่ได้ค่ะใครอยากจะมากินยำแบบนี้ร้านยำมาดา20เดี๋ยวขอถ่ายรูปกับน้องก่อนมาหามุมกินกันดีกว่าโคตรอลังตะกี้มีอะไรบ้างนะมีอันนี้20กุ้ง20หมู20ปลาหมึก20เส้น10บาทไม่ถึง100ได้เยอะมากเยอะกว่าร้านยำบางร้านหลายร้านนี่เยอะโคตรโอ้โหสั่งแซ่บก็ดับได้แซ่บถึงใจจริงว่ะครบรสมากเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มพอดีและคือแซ่บของจริงรสมือแม่ตะกี้อร่อยมากขอปรุง1ตัวปรุงดีมากจริงเจอโน1แล้วเป็นโน1ที่ดับฟรีด้วยดูจากการปรุงเขาเมื่อกี้เขาใช้ของแบบสดใหม่หมดเลยของดีของดีมะนาวเพิ่งตัดบีบใหม่แล้วไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายแล้วเขาทำให้ใหม่นะเขาทำแบบนี้ทุกออเดอร์นะโอ้ดีจริงหอมอร่อยกุ้งตะแกรงที่หยิบสดมากไข่แดงไข่แดงแดงเข้มมั้ยจึ๊บโค
ตรดีให้มาถนนคนเดินต้องกินร้านนี้ยำอร่อยมากนี่ขนาดใส่ปลาร้านะไม่เหม็นเลยแซ่บนัวสุดจริงเหมาคนเดียวเลยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมากเลยเอาซะหน้ากินต้องกินด้วยดิเฮ้ยชิมเลยชิมเลยซัดซีดจี๊ดถึงใจเหมือนสโลแกนยี่ห้ออะไรสักอย่างอะไรสักอย่างอะเขาไม่ได้จ่ายปล่อยเข้าไปอร่อยดีว่ะดีมากเลยอะโคตรแซ่บจริงอร่อยเรารีบอย่าหมดไปลองต้องดูแลตัวเองนะตอนนี้ถึงหยุดได้อยู่แล้วเอาแมงมันไข่กินเส้นกินเส้นเป็นไงซื้อเองอีกอันหนึ่งก็ได้โอเคไหมมันขนาดนั้นจริงๆด้วยเฮ้ยอร่อยมากถามเล่นๆก็คิดว่าน้องเขาจะตอบเล่นๆที่ไหนได้เด็ดจริงต้องโดนยอดหรอชอบอ่ะไม่เหม็นปลาด้วยหอมดีมากสำหรับถนนคนเดินอุดอุอุดรธานีอุดรกำลังประมวลในหัวว่าอุบลอุดรอุตรดิตถ์อุอะไรกันแน่วะถนนคนเดินอุตรดิตถ์อุดรธานีถนนคนเดินอุดรธานีเอ้ยจริงๆใหญ่นะเว้ยหน้ามาเดินตั้งแต่ดับเปิดแรกๆอะไรเงี้ยมันจะดับเดินได้ครบกว่าอันนี้พิมพ์เดินเล่นโอเอกันนิดนึงมันก็เลยดับตลาดวายไปซะก่อนแต่ว่าก็เกือบจะเก็บได้ครบทั้งตลาดแต่ที่เด็ดสุดคืออะไรปะยำร้านนี่กินให้หมดดิก็กินกันตามในคลิปอะแล้วก็ไม่แตะกันอีกเลยอยากกินซี่โครงต่อแล้วโอ้ยสิ่งที่เด็ดสุดกลายเป็นว่าร้านยำของน้องคนนั้นอะที่หยบอยู่หัวมุมเต็นท์เหลืองอะโอ้ยร้านนั้นเด็ดสุดจริงอร่อยมากวัตถุดิบดีตัวชอบรสยำคือแบบแซ่บถูกใจนอกนั้นอันอื่นจำไม่ได้แล้วจำได้แค่อันเดียวพอกินอันสุดท้ายอร่อยสุดจริงอ๋อแล้วขนมปังอันละ5บาทอันนั้นอะอันนั้นก็ชอบเป็นไงบ้างครับดีตลาดนี้จริงเดินสนุกนะในมุมส่วนตัวนะที่เป็นคนชอบแบบมองนู่นมองนี่อะตลาดนี้ของซ้ำกันน้อยอย่างเช่นร้านแรกที่เราเห็นจะเป็นหมูกระทะใส่ถ้วยอันนั้นไม่ได้ถ่ายไปน่ะมีอันเดียวในตลาดตอนแรกกะว่าเออเดินไปอีกหน่อยจะมีซึ่งไม่มีนะฮะแล้วราคาไม่แรงแล้วอีกอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาเฟรนลี่กันทุกคนเลยร้านยำเมื่อกี้หลังจากพิมพ์เดินออกมาปั๊บก็มีพ่อค้าร้านอื่นๆที่ปิดร้านแล้วก็เดินมาซื้อไป3ถุงแล้วก็เดินออกไปเออร้านนี้เขาก็ดูเป็นแบบคนในนี้เขาก็กินกันอยู่แล้วนะแล้วก็ตะกี้เดินผ่านเห็นมีเป็นร้านเหมือนบุฟเฟ่อะไรสักอย่างเป็นเนื้อๆ300กว่าบาทอันนั้นก็น่าโดนจริงๆอ่ะอุดรหลังจากที่อยู่มาประมาณ1วันกว่าประทับใจคนที่นี่มากเลยมีความชิลๆมีความแบบใจดีแล้วก็อาหารถูกและอร่อยถูกปากชอบมากเลยสำหรับใครที่เป็นสายมูสามารถมาขอศาลหลักเมืองขอพรตรงนี้ได้นะคะสำหรับใครที่เป็นสายมูอ๋ออันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับเรารู้ข้อมูลแค่นี้อ่ะมีเช็คชื่อให้คนดูหน่อยดีอ่ะเช็คว่าเฮียคนเงียบเลยอ่ะเช็คชื่อคือความเงียบอุดรร้อนนะแต่น่ารักนะเอออุดรร้อนนะแต่น่ารักอ้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่วันนี้เข้ามาทักทายพิมพ์นะคะเห็นบางคนแบบว่าดูรู้จักพิมพ์แต่ไม่กล้าเข้ามาทักทายอันนี้รอบหน้ามีโอกาสเจอกันเข้ามาทักทายพิมพ์นะอยากพูดคุยอยากถ่ายรูปกับทุกคนเลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอตัวไปกินซี่โครงแมลงทอดไม่ซี่โครงแล้วมังผงพวกผมกินจ่ายตังค์พี่ทุกคนกินดิผมให้คนจ่ายตังค์ก่อนแมลงทอดพี่กาซื้อมาพี่กาต้องกินหรือไม่ก็ไปหาฝรั่งคนนั้นที่บอกอร่อยแล้วให้เขาเออก็หนีไปไหนแล้ววะตามหากันดีกว่าตอนนี้ร้านปิดหมดละตลาดวายพ่อค้าแม่ค้าเริ่มเก็บของดีจริงที่นี่หมายถึงของกินเหรอใช่เอ้าต้องการอะไรเนี่ยไม่รู้ส่งไว้ก่อนก่อนหน้านี้เห็นเดินตลาดอยู่บอกว่าอะไรใหญ่ๆนะตลาดใหญ่เนี่ยคุณโยนมาให้ผมไม่ดีเป็นคนไม่ดีกันผมไม่เชื่อว่าคุณหมายถึงตลาดคนเลว